ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกิเลสตัณหาการเกิดต่อไปเกิดมาแล้วก็มีแต่ภัยมีแต่ทุกข์มากยิ่งกว่าเดิมเพราะเข้าสู่ยุคมิกสัญญีมีแต่คนชั่วมาเกิดมีแต่สัตว์นรกมาเกิดคนที่มีศีลมีธรรมบางคนเขาก็พ้นไปแล้วบางคนเขาก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมและผู้ใดที่ไม่มีบุญกุศลมาเป็นที่รองรับก็ต้องเกิดตายอยู่อย่างนี้ไปอีกการจะขัดกิเลสตัณหาทั้งหลายออกไปมันไม่ได้ทำได้โดยง่ายเราหลงเพลินหลงพอใจมาเป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันมีความหนาแน่นโยมว่าหินก้อนหนึ่งเปรียบเป็นกิเลสแต่มันถูกเคาะลงไปถามว่ามันจะแตกไหมถ้ากำลังที่เราเคาะหรือภาชนะที่เราเคาะมันไม่มีน้ำหนักพอมันก็แค่รู้สึกรู้จักคำว่ารู้สึกไหมคำว่ารู้สึกคือยังไม่เข้าถึงเป็นแค่ผัสสะแต่เมื่อใดที่เรามีกำลังจิตมีความเพียรมีสติมีปัญญามีกำลังความเพียรเมื่อเราไปตัดผัสสะไปกระทบมันบ่อยๆโยมว่ามันมีการสั่นสะเทือนไหมครั้งแรกไม่มีใครทำอะไรทำกิเลสให้แตกหรือเอาชนะมันได้หรอกก็เหมือนบุคคลทั้งหลายในความคิดไม่สามารถดับความคิดหรือห้ามความคิดได้แต่เรารู้ทันมันได้นี่ต่างหากกิเลสตัณหาก็เหมือนกันเราไม่ได้ทำประพฤติปฏิบัติความเพียรเพื่อเราจะเอาชนะกิเลสแต่ให้เรารู้ทันและละมันออกไปคือข้ามมันไปให้ได้นั่นเองกิเลสถ้าเขาฆ่ากันหมดไปแล้วมันคงไม่ถึงโยมแล้วพระพุทธเจ้าคงฆ่าตายหมดแล้วประหัตประหารหมดแล้วไม่เหลือถึงโยมหรอกเพราะคำว่ากิเลสตัณหามันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นทายาทพระพุทธเจ้าท่านไม่สามารถไปแก้ไขกรรมใครได้ไม่สามารถจะไปเสกปรุงแต่งให้บุคคลนั้นพ้นได้เพราะว่ากิเลสตัณหามันฆ่าไม่ตายแต่เขาให้รู้โทษรู้คุณเพราะกิเลสตัณหาที่โยมได้เคยได้เสวยอยู่นี้ที่ทำให้บิดามารดาตั้งครรภ์ให้เราได้เกิดขึ้นมานี้มันก็ยังเป็นประโยชน์ให้เราได้เกิดขึ้นมาแต่เขาให้รู้โทษให้รู้คุณให้ข้ามมันไปให้ได้ที่เราข้ามมันไปไม่ได้เพราะเราไปยึดติดยังไปพอใจอยู่ยังไปยินดีอยู่ในรูปอย่างนี้มันจึงยังพ้นไปไม่ได้ตราบใดเมื่อเราเห็นทุกข์ก็ทุกข์มันเกิดขึ้นอยู่ที่ใดนั้นแลเราจึงจะไปดำริถึงจะไปเห็นทางเดินก็คือการมาเจริญประพฤติปฏิบัตินี้แลดังนั้นในขณะที่เราได้มีโอกาสมาเดินแต่เราไม่เดินมีโอกาสมานั่งแต่เราไม่อยากนั่งโยมบอกว่าฉันเดินฉันยืนฉันนั่งฉันนอนมามากแล้วตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่ชราแล้วถามว่าโยมเดินในขณะนั้นมีสติหรือไม่บางครั้งโยมก็เดินหกล้มบางครั้งโยมก็ไปเดินเหยียบสิ่งของมีคมถ้ามันมีสติจริงเราไม่หกล้มเราจะไม่เกิดภัยเพราะเราไม่ได้เดินแบบมีสติแต่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้เดินอย่างมีสติจึงเรียกว่าทางเดินแห่งมรรคประกอบไปด้วยมรรคมีองค์8ประกอบไปด้วยทานศีลและภาวนาคือเจริญปัญญาอย่างนี้จึงเรียกว่าเดินอย่างมีสติไอ้ที่เราเดินกันมันไม่ใช่เดินแบบมีสติเขาเรียกว่าเดินอย่างแบบโลกโลกเมื่อเราเดินอย่างแบบโลกโลกเราก็ต้องติดโลกอยู่อย่างนี้เมื่อใครเดินทางแห่งมรรคจะพ้นโลกนี้ได้มันอยู่ที่โยมนั้นเบื่อหน่ายหรือยังการที่เราเจริญสติเจริญปัญญาเจริญภาวนาก็เพื่อให้เห็นความเบื่อหน่ายนี้แลโยมเบื่อมากเท่าไหร่อัตตาตัวตนในความละมันก็มีมากเท่านั้นยึดและติดมากเท่าไหร่การเกิดก็มีมากเท่านั้นก็น่ากังวลว่าการเกิดต่อไปเกิดมาแล้วมีแต่ภัยมีแต่ทุกข์มากยิ่งกว่าเดิม
เพราะมันเข้าไปสู่ยุคมิกสันยีเป็นทุกข์มีแต่คนชั่วที่เขามาเกิดมีแต่สัตว์นรกมาเกิดคนที่มีศีลมีธรรมเมื่อเขาปฏิบัติแล้วบางคนเขาก็พ้นไปบางคนเขาก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมไปเสวยสุขในวิมานแล้วไอ้ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเล่าที่ไม่มีต้นทุนกุศลเป็นที่รองรับเล่าก็ต้องตายเกิดอยู่อย่างนี้อีกพวกที่ไม่เห็นไม่รู้ไม่เชื่อการเกิดการตายไม่เชื่อเรื่องเบื้องหลังแห่งสวรรค์แห่งนรกแห่งกรรมดีกรรมชั่วคือไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วพวกนี้คือไม่พ้นนรกทั้งนั้นอย่างที่ฉันบอกกลุ่มแรกคือไม่มีสิทธิ์จะรอดเลยไม่มีสิทธิ์สังเสียไม่มีสิทธิ์ได้รับโอกาสไม่มีสิทธิ์ที่จะมีการอภัยโทษนี่ก็คือกลุ่มที่ไม่มีความเชื่อไม่มีสาระเป็นที่พึ่งต่อไปในภายภาคหน้าก็จะบังเกิดขึ้นพวกที่ปรามาสผู้ที่ทรงศีลทรงฌานปรามาสผู้ที่ทรงคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่เชื่อในบาปบุญคุณโทษทั้งหลายไม่เจริญทานศีลภาวนาไม่เชื่อในทางเดินแห่งมรรคเหล่านี้ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงก็ดีเหล่านี้นี่คือกลุ่มแรกกลุ่มแรกนี้มันจึงไปพัวพันเกี่ยวกับแผ่นดินพวกที่คิดทรยศดูหมิ่นดูแคลนอย่างนี้ก็คือกลุ่มแรกที่จะต้องไปเช่นถูกธรณีสูบเดี๋ยวนี้ธรณีสูบนี้ไม่ได้สูบแบบในยุคของพระเทวทัตคำว่าธรณีสูบในยุคนี้คือแผ่นดินยุบตัวหรือแผ่นดินทลายก็ดีนี่คือบุคคลกลุ่มแรกที่จะไม่มีโอกาสสั่งเสียไม่มีโอกาสที่จะได้รับอภัยโทษหรือได้รับโอกาสใดๆเพราะในเมื่อมีเวลามีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีมีกายสังขารแต่ไม่รักษาโอกาสนั้นบุคคลจำพวกที่สองก็อย่างที่ฉันบอกคือบุคคลที่มีทานศีลภาวนาแต่ยังไม่เข้ายังไม่ตั้งมั่นยังมีความลังเลสงสัยถ้าเปรียบง่ายๆจึงเรียกว่าเป็นพวกที่มีกระแสพระโสดาบันปฏิมาหรือยังมีกระแสพระนิพพานอยู่แต่มันมีกำลังอ่อนเมื่อมีกำลังอ่อนอย่างนี้อย่างที่ฉันกล่าวนั่นก็หมายถึงว่าถ้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีกำลังของมารมากกำลังแห่งพระนิพพานที่อ่อนอยู่นี้มันก็ดับไปเพราะถูกกำลังของมารนั้นกลืนกินเข้าไปอีกแต่กำลังแห่งบุคคลที่เป็นอริยะบุคคลแล้วที่ให้ผลแล้วคือมีธรรมเป็นเครื่องรองรับแล้วนั้นแลหมายความว่าจะตกอยู่ในน้ำก็ไม่ไหลจะตกไฟไม่ไหม้เขาเรียกว่าพ้นจากภัยพิบัติได้อย่างแน่นอนก็คือพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์หรืออริยบุคคลที่เข้าถึงกระแสพระนิพพานนั่นมีธรรมเป็นเครื่องรองรับ 3. กลุ่มนี้มีสิ่งที่จะสามารถเป็นตัวประกันได้คือความดีที่เราทำอยู่ตอนนี้โยมลองไปตรวจสอบไปพิจารณาดูสิว่าเรานั้นอยู่ในกลุ่มประเภทไหนน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ